السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بعلومنا في الدارين اللهم يسر أمورنا هذا ولا تعسر أمورنا هذا مع السلامة إنك أنت السلام وعافنا من كل فتن الظالمين من الجنة والناس أجمعينإنك نعم المولى ونعم النصير ولا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك هذا المكان وبارك في حياتنا وبعد مموتنا وبارك كل من أحبنا إنك تبارك وتعالى ก็ سلام แด่ทุกท่านผู้ที่มาเรียนศิษยานุศิษย์และรวมทั้งผู้ที่ติดตามการเรียนรู้ศาสนาเพื่อต้องการความชัดเจนซึ่งในวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่สองของการอบรมเกี่ยวกับเรื่องศาสนาที่เราจำเป็นทุกคนที่จะต้องเรียนรู้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องให้พ้นภาคฟัรดูอีนของแต่ละบุคคลเพราะมันเป็นภาคที่อัลลอฮ์บังคับแต่ละคนแต่ละคนใครที่เรียนเขาก็ผ่านพ้นไปใครที่ไม่เรียนเขาก็ไม่พ้นเหมือนกับละหมาด5เวลานั่นแหละใครละหมาด5เวลาเขาก็พ้นฟัรดูคนไม่ละหมาดก็ย่อมไม่พ้นนั่นคือกติกาที่อัลลอฮฺตะอาลาได้วางไว้เราจะไปเลี่ยงอย่างไรมันก็หาเป็นไปอย่างอื่นไหมทีนี้วันนี้เราก็จะเริ่มต้นต่อจากวันนั้นและซึ่งวันก่อนเราก็พูดประเด็นศาสนาพื้นฐานซึ่งวันก่อนนั้นที่เราพูดวะอะลัยกุมสลามคนก็เข้ามาเรื่อยๆนะวันนี้ก็คนเยอะเยอะกว่าวันก่อนนะก็อัลฮัมดุลิลละห์ที่เราตื่นตัวในการเรียนรู้เพราะสมัยนี้ถ้าเราไม่เรียนรู้โอกาสที่จะหลงทางมีมากวันก่อนเราก็พูดเกี่ยวกับทำไมต้องอ่านอะอูซุบิลลาห์มาแล้วและทำไมต้องอ่านบิสมิลลาห์ใช่มั้ยล่ะวันก่อนนั้นแล้วทีนี้อะไรอีกวันก่อนจำได้ไหมเนี่ยแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับอิบลิสนั่นคือวันก่อนทีนี้เนื้อหาของวันนี้ต่อจากวันนั้นก็คือในแต่ละวันนั้นสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่และอาจจะหลายคนยังไม่รู้ว่าทำไมจะต้องมีการศอลาวาตให้กับนบีข้างนอกละหมาดสุนัตศอลาวาตแต่ถ้าในละหมาดเป็นรุกลละหมาดเลยใครละหมาดไม่ศอลาวาตนบีละหมาดนั้นใช้ไม่ได้เพราะศอลาวาตนบีถือว่าเป็นรุกลหนึ่งของรุกลละหมาดใน13รุกลคงไม่ต้องบอกให้คงไม่ต้องถามให้มีอะไรบ้าง13นะบางคนตอบไม่ได้เดี๋ยวอายแล้วก็ต้องพยายามนะรุกลละหมาดนี่ทุกคนต้องรู้เพราะทุกคนต้องละหมาดไม่ใช่ละหมาดแบบไม่รู้อันนั้นไม่เอาทีนี้ซอลาวาตนั้นอาศัยเดิมในอัลกุรอานที่พระองค์อัลลอฮ์ได้ดำรัสไว้อินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศอลลูนอะลันนบีيا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما แท้จริงพระองค์อัลเลาะห์นั้นทรงศอลาวาตให้กับนบีและบรรดามะลาอิกะฮ์ก็ศอลาวาตให้กับนบีเช่นเดียวกัน
โอ้บรรดาผู้ที่มีอีมานทั้งหลายเจ้าทั้งหลายจงทําการศอลาวาตให้กับท่านนบีทีนี้เลยทําให้ศอลาวาตนั้นจะถูกแบ่งสรรปันส่วน2ชนิด2ประเภทประเภทที่จําเป็นจะต้องศอลาวาตก็คือในละหมาดไม่ศอลาวาตยังไงละหมาดก็ไม่ซอกเวลาอ่านคุตบะห์วันศุกร์ก็เหมือนกันถ้าไม่ศอลาวาตนบียังไงก็ไม่ซอกคุตบะห์วันศุกร์และศอลาวาตนบีจะแทรกอยู่ในทุกๆต้นของดุอาซะส่วนใหญ่ถามว่าทำไมครับเพราะการที่เราวิงวอนขอกับอัลลอฮ์นั้นลำพังเราคนธรรมดาความรู้ก็น้อยอามานก็น้อยอีมานก็อ่อนแอบาปมีบ้างนั่นเพราะเราคนธรรมดาทีนี้การที่เราวิงวอนขอกับอัลลอฮ์เปอร์เซ็นต์ที่อัลลอฮ์จะตอบรับกับคนระดับเรานั้นมันค่อนข้างน้อยทีนี้จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการตอบรับก็คือการที่เราต่อพ่วงด้วยการวิงวอนดุอาของเรานั้นพ่วงด้วยศอลาวาตซึ่งที่มาที่ไปนั้นเราเคยได้ยินประวัติศาสตร์ที่กอเบลคาฮาเบลเคยได้ยินมั้ยนะกอเบลคาฮาเบลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายพันปีที่แล้วซึ่งสองคนนี้ต่างก็เป็นลูกหลานอาดัมเหมือนกันเป็นลูกอาดัมเหมือนกันกอเบลกับฮาเบลเป็นพี่กับน้องฮาเบลเป็นลูกที่มีความต่ออัตต่อบิดามารดาส่วนกอเบลเป็นลูกที่ดื้อรั้นนั่นนะพ่อเดียวแม่เดียวกันอุปนิสัยก็ต่างกันมันทำให้ลูกหลานของอาดัมก็เหมือนกันลูกหลานของโตอาดัมลูกของเราหลานของเราพ่อเดียวแม่เดียวนิสัยไม่ใช่เหมือนกันคนโชคดี5คนก็ดีทั้ง5คนโชคร้ายทั้ง5แหลกทั้ง5นี่คือความเป็นจริงนะครับทีนี้ที่จะเล่าก็คือเมื่อ2ท่านนั้นเกิดข้อพิพาททะเลาะกันจนกระทั่งกอเบลแอบฆ่าฮาเบลด้วยการเอาก้อนหินขนาดใหญ่ทุบใส่หัวในขณะที่ฮาเบลกำลังนอนหลับใต้ต้นไม้แต่ที่จะบอกเมื่อทำผิดก็ไม่กล้ากลับบ้านหนีจากบ้านไปเมื่อหนีจากบ้านไปอัลลอฮ์ก็เลยสั่งแผ่นดินให้สูบกอเบลเสียแผ่นดินก็สูบถึงเอวพยายามดิ้นรนยังไงก็ไม่ออกวิงวอนขอดุอาแล้วก็ไม่ออกสุดท้ายกอเบลก็เลยกล่าวว่าด้วยความยิ่งใหญ่ของนบีคนสุดท้ายที่ชื่อมุฮัมมัดนั้นยาอัลลอฮ์ให้แผ่นดินเนี้ยคายฉันออกด้วยทีนี้พอพระองค์อัลลอฮ์ได้ยินว่ากอเบลเอ่ยถึงนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ก็เลยสั่งแผ่นดินว่าคายมันออกก่อนมันเอ่ยคนที่ฉันรักเมื่อกี้ปล่อยมันก่อนนั่นจะบ่งบอกว่าการศอลาวาตนี้มันมีพลานุภาพฉะนั้นเลยจำนวนไม่น้อยบรรดาอาลิมอุลามะวะลียุลลอฮ์จะศอลาวาตเป็นประจำคนที่ขยันศอลาวาตแน่นอนเขาก็จะเพิ่มความบารอกัตในการดำเนินชีวิตส่วนคนที่ไม่อยากจะศอลาวาตสักเท่าไหร่การดำเนินชีวิตของเขาก็ไม่ค่อยจะบารอกัตเท่าไหร่ยิ่งถ้าคนไม่ชอบเอาเสียเลยกับศอลาวาตก็แทบจะหาความบารอกัตไม่ได้ซึ่งเราได้ยินในอัลกุรอานที่ว่าอินนาชานีอะกะฮวัลอับตัรในซูเราะห์อินนาอะตัยนากัลกอซัรฟะศอลลิลิร็อบบิกะมันฮับอินนาชานีอะกะฮวัลอับตัรอายะห์สุดท้ายอินนาชานีอะกะ
แท้จริงมูฮัมหมัดคนที่ดูแคลนเจ้านั้นอัลอับตารคนนั้นจะอยู่อย่างระสำระสายไม่มีบารอกัตขาดสิริมงคลทำนู่นก็ติดทำนั่นก็ติดทำนู่นก็มีปัญหาเรื่องนั้นก็มีปัญหาปัญหาไม่หยุดไม่หย่อนทีนี้เราย้อนมานึกถึงประวัติศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมาพันกว่าพันสี่ร้อยกว่าปีพันสี่ร้อยกว่าปีทุกคนอาลิมอุลามะทุกยุคทุกสมัยทุกหนแห่งบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะประเทศไหนพอเดือนรอบีอุลอาวาลเขาจะทำเมาลิดกันอย่างดาดดื่นอย่างมากมายอย่างใหญ่โตบ้านเราก็ทำแต่ปัจจุบันบางครั้งกลายเป็นเมาลิดพาณิชย์ซะแล้วเอาแต่ตั้งชาวบ้านไปฟังเสียเวลาเปล่าเนื้อหาสาระวิชาการไม่ได้สักคนได้สักทีก็พิลึกพิลั่นนอกรูนอกรีดนอกกรอบแต่คนสมัยแต่ก่อนเขาทำเมาลิดจริงๆไม่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องเมาลิดเขาให้กินฟรีไม่มีหรอกบ้านผมทำเมาลิดกินเสร็จเดี๋ยวเจมามอย่าเพิ่งรับต้องกินกี่จานแต่เดี๋ยวเจมามว่าจานครึ่งจานหนึ่งห้าสิบเจมามนะครึ่งผมกินสามสิบพอแปดสิบขนมหวานกี่ถ้วยนะ10 บาทเก้าสิบไม่มีเป็นการทำบุญจริงๆยิ่งในสมัยกษัตริย์มาลิกมุซฟาเมื่อถึงเดือนเมาลิดแกจัดเชือดอูด100 ตัวแพะ 5,000 ตัวไม่ใช่น้อยนะแพะ 5,000 ตัวนะอูด100ตัวแพะ 5,000 ตัวไก่ 10,000 ตัวไก่อาหรับนะไม่ใช่ว่าไก่ไม่ใช่ไก่สมัยนี้นะนี่ไก่เพิ่งเกิดเนี่ย25วันเขาเชือดกันแล้วไม่ใช่ไก่นั้นนะและเรียกคนทุกระดับชั้นอาลิมอุลามะใหญ่แค่ไหนก็จะมาทำกันเลยเขาอยู่ยังพาสุขมาตลอดพอยุคฟอกเราพอใกล้เกียมะสารพัดสารเปหุกุมพยายามจะรื้อทิ้งสิ่งดีๆที่เขาทำมาถ้าเราจะรื้อสิ่งที่ไม่ดีแหละต้นอะไรปล่อยดอกเบี้ยวันหน้าวันหลังจะอยากทำงานและแบบนั้นของแบบนั้นรื้อแหละแต่จะรื้อต้นอะไรชอบกงเล้าหน้าบ้านเย็นๆรื้อแหละของแบบนั้นแต่มันไม่รื้อมันจะรื้อเมาลิดรื้อดูอากูนูดรื้ออุซัลลีดูมันมารื้อสิ่งที่ดีๆมันไม่ได้ฉะนั้นทำให้เรารู้เลยว่าอ๋อนั่นแหละเราได้ยินคนอาเลมคนซอลและคนดีๆเขาสลาวะตลอดในกุนูตก็เหมือนกันใครอ่านดูอากุนูตไม่อ่านสลาวะก็ต้องสุญุดซาวีกุนูตอ่านแล้วนะแต่สลาวะไม่อ่านในกุนูตก็ต้องสุญุดซาวีเห็นไหมครับว่าสลาวะนี่สำคัญแค่ไหนฉะนั้นเราอย่าไปฟังกับคนที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการสลาวะเพราะคนที่ไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการสลาวะนอกจากชีวิตเขาไม่มีบารอกัตแล้วการเรียนของเขาก็เรียนไม่ใช่กี่วันบางคนเรียนสามัญด้วยซ้ำไปแต่มันหลอกชาวบ้านที่ไม่เรียนทั้งสามัญทั้งศาสนาให้เชื่อเขาอันนั้นมันอันตรายนะครับทีนี้ทำให้เรารู้เลยถึงแม้ว่าตัวบทของสลาวะมันจะมีหลากหลายก็ไม่ว่ากันเราความรู้น้อยเราใช้สั้นๆก็ถือว่าสลาวะคนความรู้มากจะสลาวัตให้นานน้อยอ้าวก็ใช้สลาวัตยาวก็แล้วแต่สลาวัตสั้นอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดนั่นก็ถือว่าสลาวัตแล้วอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดศ็อลลิอะลามุฮัมมัดสลาวัตยาวกว่าอีกดีกว่าอีกอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดยาวกว่านิดนึงดีกว่าอีกจะยาวอีกอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดติบบิลกุลูบิวะอะดาอิฮาวะอาฟิยะติลอับศอริวะดิยาอิฮาวะอะลาอาลีวะซอฮบิวะซัลลิมหรือจะยาวกว่านั้นอีกก็แล้วแต่เพราะตัวบทต้นศอลาวาตมีเป็นร้อยแต่เราชาวบ้านคนอาวามเรารู้แค่ต้น2ต้นก็ถือว่าเป็นศอลาวาตเหมือนกับเราอ่านซูเราะห์ในละหมาดให้เราชาวบ้าน
กุลยะกุลหูกุลยะกุลหูวับดูฮาไม่เคยอ่านเพราะจำไม่ได้ถามว่าเสียหรือเปล่ามาเราใช้ได้ใช้ได้กุลหูก็อายะห์กุรอานกุลยาก็อายะห์อัลกุรอานเพียงแต่ว่าถ้าเราจำมากมันได้เปรียบกว่าเพราะแต่ละซูเราะห์มันมีฮิกมะห์ของมันเราอ่านซูเราะห์หลายซูเราะห์ก็ฮิกมะห์จะเกิดขึ้นกับเราหลายอย่างฮิกมะห์ดีๆทั้งนั้นน่ะเหมือนกับเรากินสมุนไพรหลายชนิดย่อมมีภูมิต้านทานดีกว่ากับกินสมุนไพรแค่ชนิดเดียวเข้าใจที่พูดไหมเนี่ยทีนี้ว่าเอาอีกเรื่องนึงว่าเอ๊ะทำไมคนที่มีอีมานเวลาว่างเขาจะอ่านอัลกุรอานทำไมเวลาว่างเขาจะซิกิรเขาไม่ค่อยเสียเวลาของเขากับสิ่งไร้สาระทำไมถามว่าเราเคยเห็นไหมคนแบบนั้นเคยเห็นแน่นอนแต่เรารู้ไหมว่าทำไมนอกจากได้ผลบุญไอ้ได้ผลบุญมันได้อยู่แล้วทำให้สุขภาพจิตก็ดีสุขภาพร่างกายก็โทรมยากอายุมากก็จริงแต่มันจะดูไม่แก่เท่าที่ควรเพราะอัลกุรอานมันคือยาที่พระองค์อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าวะนุนัซซิลุมินัลกุรอานมาฮุวะชิฟาอุนวะเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีและเราประทานคัมภีร์ให้กับเจ้าอุมมะฮ์มุฮัมมัดมันก็คือยาชิฟาเนี่ยคือยาวะเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีและเป็นเราะห์มะตกับผู้ที่มีอีมานกับผู้ที่ศรัทธาฉะนั้นการอ่านอัลกุรอานไม่ใช่อ่านเปล่าแล้วเราจะสังเกตเอ๊ะทำไมโต๊ะครูบางคนนี่แก่แล้วอายุรุ่นชั้นนะโต๊ะครูนั้นแต่ชั้นเนี่ยเดินไม่รอดงอมแล้วแต่แก่ใสก็ยังดูนุ่มว่ะนะ มันคือยาทีนี้ทำให้เรารู้ว่าอ๋อศอลาวาตมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ่านกูอ่านเป็นอย่างนี้นี่เองไม่เห็นสมัยแต่ก่อนตอนเราเด็กๆถ้าเราขาดโรงเรียนสามัญจันทร์ถึงศุกร์ที่เราเรียนกันนะพ่อแม่เราไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่แต่ถ้าขาดโรงเรียนแกกมาตีเราตูดร้ายเลยยิ่งถ้าขาดอัลกุรอานนั้นมันทุกเนียนเลยแต่ปัจจุบันไม่กลับกันพอลูกทำท่าไม่ก็วันนี้แม่อยากไปโรงเรียนสามัญไม่ได้ต้องไปมึงเดี๋ยวสอบไม่ทันเพื่อนแต่พอลูกไม่ไปโรงเรียนฟัรดูอีนเงียบไม่พูดพอครูมาตามแล้วสายดอลล่อมาเด็กชายดอลล่อไม่ไปมากับป้ามันช่วยแก้หรอมันไม่ค่อยบายแล้วแหละมาได้เอามันกลับกันแล้วจริงๆนั่นแหละการเรียนศาสนานั่นแหละสำคัญเพราะมันต้องใช้ทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์เรียนอย่างอื่นเราใช้บนดุนยาอย่างเดียวเพราะหลับตาก็ต้องทิ้งหมดเลยมาลาอิกะห์รอกิบอาติรอมุกะนะกิบไม่ถามตอนอยู่บนดุนยามึงเป็นวิศวกรเดือนเท่าไหร่เขาไม่ถามเขาถามแต่เรื่องอาคิเราะห์ทีนี้ทำให้เรารู้เลยว่าเรื่องศาสนานี่มันสำคัญยิ่งสมัยปัจจุบันยิ่งจะต้องปลูกการเรียนรู้ศาสนาอิสลามให้มากถามว่าทำไมก็เราลองสังเกตดูเราก็ไปหลายที่เราก็ไปหลายหมู่บ้านเราก็ไปหลายแห่งในปัจจุบันอย่าณปัจจุบันบางแห่งในมัสยิดเขาไม่เคยมีใครมาสอนกิตาบแม้แต่ครั้งเดียวเพราะหาคนสอนกิตาบยากในขณะที่สมัยก่อนเยอะแยะตะแปะสมุดพอคนตายในสมัยนี้พอตัวอิหม่ามเสียชีวิตบางแห่งหาแทนไม่ได้แล้วอย่าว่าแต่จะหาคนสอนกิตาบเลยหาตัวอิหม่ามแทนก็ยังหายากบางแห่งนะทำไมล่ะ
มันเป็นผลพวงของอดีตที่ผ่านมาลูกคลอดออกมาคนหนึ่งคนนี้ต้องเป็นตำรวจพอ3ปีให้หลังกว่าอีกคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นนางพยาบาลพอกว่าอีกคนหนึ่งแล้วคนนี้ดูหัวมันดีแล้วน่าจะเป็นวิศวะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆลูกเขาก็คิดอย่างนั้นเราก็คิดอย่างนี้ทำให้ลูกเขาลูกเราก็ส่งไปทางนู้นหมดทีนี้พอในหมู่บ้านไปทางนั้นหมดตัวอิหม่ามเก่าตายใครเป็นทีนี้นี่คือความจริงนะที่กำลังเกิดขึ้นณยุคปัจจุบันทำให้คนที่ใจไม่ดีใจเป็นคนที่คดในข้องอในกระดูกเอาหนังสือแปลไทยมันอ่านเองแล้วก็หลอกชาวบ้านได้สบายเลยถามว่าทำไมล่ะก็ชาวบ้านไม่รู้จริงๆล่ะไม่รู้อินโดอินเนจริงๆก็เชื่อเขาง่ายๆเท่านั้นแต่ถ้าชาวบ้านมีพื้นฐานบ้างอะแค่พอพูดไม่กี่คำมึงเอาจากไหนวะเงียบไม่กล้าพูดอะไรทีนั้นแต่นี่ตามใจเขาพูดชาวบ้านก็มองตากิบปักกิบปักกิบปักเท่านั้นไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่แค่เห็นเขาผูกสระบานมียางงดบ้างบิสมิลลาห์เป็นชาวบ้านเข้าใจว่าอัลเลมแล้วเพราะเขาไม่ได้เรียนรู้ฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวทีนี้วันนี้ทำให้เรารู้ด้วยว่าทำไมต้องสลาวะทำไมว่างๆให้อ่านอัลกุรอานนั่นคือความสำคัญของสลาวะทีนี้เรามาดูเมื่อเรารู้หลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาแล้วการเอาน้ำละหมาดบางคนก็ถกเถียงกันว่าเอาน้ำละหมาดเวลาเอาน้ำละหมาดล้างมือถึงข้อศอกต้องเอาจากปลายนิ้วจนถึงข้อศอกถ้าเอาจากข้อศอกเริ่มต้นมาถึงปลายนิ้วไม่ได้ฟังนะครับเวลาเอาน้ำละหมาดถ้าเราเริ่มต้นประทานตัวถูกแป๊บนึงสลามุอะลัยกุมครับไม่ทีไม่ทีต้องบอกนะครับเมื่อเอาบัตรเข้าไปแจกแล้วก็ให้บอมลงไปถามนะครับครับครับมันจะได้เงินมาสมทบมาให้บอมครับครับมีเงินอยู่ในกระเป๋าเราไปใจอืมครับครับครับแล้วก็อีกเรื่องนึงพวกใครถามว่าอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนตอบไปเลยว่าถ้ามีที่นะไม่ใช่อัลลอฮ์ถ้าตอบไปเลยว่าถ้ามีที่นั้นไม่ใช่อัลลอฮ์แล้วจะตอบยังไงมันสวยก็ตอบว่าอัลลอฮ์มีก่อนที่เลยเป็นไปไม่ได้ที่อัลลอฮ์จะมีที่อัลลอฮ์ไม่มีที่เด็ดขาดอัลลอฮ์ไม่มีที่ถูกต้องเดิมอัลลอฮ์ทรงเดิมใช่อัลลอฮ์ทรงเห็นใช่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 ไม่มีที่อยู่กับอัลลอฮ์ถูกต้องถูกต้องอัลลอฮ์อยู่รอบกายเราในใจของเราถ้าเราคิดยังไงมาอิมามชัมอีกล่าวอย่างนี้อิมามชัมอีกล่าวว่าอินนะฮูกานะวะลามะกานะฟะกะละกัลมะกานะฮูวะฮูอะลาซิฟะติฮิอัลอะซะลียะติอินนะฮูกานะแท้จริงพระองค์อัลเลาะห์ทรงมีมาตั้งแต่เดิมวะลามะกานะในขณะที่สถานที่ยังไม่มีพระองค์ก็มีแล้วฟะกะละกัลมะกานและพระองค์นั่นแหละเป็นผู้ที่สร้างสถานที่วะฮุวะอะลาซิฟะติฮิอัลอะซะลียะตินะปัจจุบันพระองค์ก็ยังคงมีคุณลักษณะดั้งเดิมของพระองค์อยู่อย่างนั้นแหละไม่มีที่เหมือนเดิมนั่นแหละใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องทีนี้ทุกอย่างที่มนุษย์มันดูขึ้นมาสมองอันไหนคิดหัวใจอันไหนคิดสิ่งนั้นคือมักลูกอันนั้นไม่ใช่อัลลอฮ์ใช่การยึดเนี่ยเราต้องยึดว่าอัลลอฮ์ทรงเดิมอัลลอฮ์ไม่เหมือนอะไรสักสิ่งใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องอัลลอฮ์เป็นผู้เจ้าโลกแค่นั้นก็พอแล้วใช่ใช่แล้วไม่ต้องถามว่าเราอยู่ที่ไหนก็คือไม่ในความสามารถสามารถทรงสามารถทุกพื้นที่ทรงรอบรู้ทุกพื้นที่
แต่ไม่มีที่สำหรับพระองค์ต้องตอบอย่างนั้นไม่มีที่สำหรับพระองค์ใช่ใช่ใช่ครับ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 เนี่ยผลของการที่เราเรียนเราจำเวลาเขาเราเจอเขาเจอเราตรงไหนเราอยู่ยังไงเขาโทรมาถามเราตอบก็ได้เลยแต่ถ้าเราไม่เรียนหรือเรียนเราไม่จำเดี๋ยวผมไปหาตำราเปิดดูก่อนจะเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้เนี่ยเห็นไหมและไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเดียวที่แกถามเพราะเราที่ปรึกษาแกปีนี้ปีที่12แล้วและแกก็รับอย่างเต็มภาคภูมิว่าแกคือลูกศิษย์เราทั้งที่แกนั้นด็อกเตอร์นะที่มาเปิดงานวันก่อนนะคืนแรกคนนั้นแหละเป็นตำรวจสันติบาลด้วยจบด็อกเตอร์ด้วยแล้วก็เศรษฐีภูเก็ตด้วยแต่ก็แกยอมรับอย่างภาคภูมิว่าผมนั้นลูกศิษย์บาบองมากไงวะทุกคนได้ยินแกพูดอยู่บนเวทีมั้ยใช่นั่นนะด้วยสาเหตุว่าแกถามอะไรก็เราตอบแกได้เลยเราไม่ต้องเสียวันเดี๋ยวก่อนผมไปเปิดดูก่อนเราถ้าเจอครูแบบนั้นเราก็ไม่เรียนครูครับเดี๋ยวผมไปเปิดดูก่อนกูไม่เรียนแล้วถามว่าทำไมครูสมองกรวงครูมันต้องจำเยอะสิต้องจำเยอะกว่าเราจะสอนเราล่ะแต่ถ้าจำพอๆกับเราอย่าเป็นครูเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าลักษณะมันอยู่อย่างนั้นคนเราทีนี้มาดูต่อถึงไหนแล้วเมื่อกี้น้ำละหมาดทีนี้ฟังก่อนนะเมื่อกี้จากนี้จากปลายนิ้วถึงข้อศอกบางคนว่าถ้าเอาจากข้อศอกถึงปลายนิ้วไม่ได้ไม่ซอกฮารามฟังให้ดีนะการเอาน้ำละหมาดเวลาถึงรุกูที่มือถึงข้อศอกก็เอาจากปลายนิ้วถึงข้อศอกถ้าเอาจากข้อศอกมาถึงปลายนิ้วหุกกลมมาครบซอกแต่ไม่ดีแต่ไม่มาครบถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นที่ปลายนิ้วน้ำมันไหลข้างเฉพาะข้างหน้านี้ด้านหลังมันไม่ทั่วเราก็เลยพลิกนั้นรวบอีกทีอันนั้นไม่มาครบแต่ถ้าเริ่มต้นจากข้อศอกลงมาเนี่ยนั่นจะหุกกลมมาครบคำว่าไม่ซอกไม่มีไอ้ที่ไม่ซอกไม่ทั่วอันนั้นไม่ซอกแล้วเดี๋ยวจะว่าเราล้างครับเรื่อยๆเราล้างจากลูกกระโดดมาครบแล้วสุดท้ายเราก็มาครบเหมือนกันมันเริ่มต้นด้วยที่นี้ที่ปลายนิ้วอันนั้นจะมีความสมบูรณ์ของการน้ำละหมาดคำว่าทำไมถึงหลักศาสนาบอกให้เวลาล้างให้เอาจากปลายนิ้วลงมาถึงข้อศอกมาครบถ้าเอาจากข้อศอกลงปลายนิ้วทั้งที่มันเปียกเหมือนกันในรัศมีขอบเขตเหมือนกันฮิกมัตในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะตอบแทนกําไรสุขสุดรู้ในสวรรค์แต่ละคนนั้นอัลลอฮ์ให้เราสวมจากนี่มานี่ไม่ใช่สวมจากข้อศอกลงมาไม่ใช่นั่นแหละที่มาของคำว่าน้ำละหมาดจะต้องเอาจากปลายนิ้วมาถึงข้อศอกเข้าใจไหมเนี่ยถึงแม้ว่าบางคนในยุคสมัยก่อนเนี่ยอาบน้ำบ่อลำมาโพบางทีน้ำล้างหน้านี่พร้อมกับล้างแขนเลยอย่างนี้เลยล้างหน้าปลาลงมาลงอัลลอฮฺอักบาร์อันนั้นไม่เป็นไรซอมันจะเป็นด้วยอัตโนมัติเลยมันจะปุ๊บเดียวเพราะว่าทุกส่วนที่เราจมเข้าไปมันจะถูกน้ำหมดเลยที่เราลากลงจากหัวแล้วก็ลูกถูกไล่ไปทั้งตัวไปขั้นตอนลูกตักอาบอะไรน้ำละมาอาบน้ำละมาตักมันจะถังหนึ่งแล้วก็ลูกไปทั้งตัวไปตลอดน้ำคือใช้สัญลักษณ์ไงน้ำของมือลูกลูกเป็นน้ำลบไปจากบนน้ำในถังน้ำในถังทีเดียวใช่ลูกล้างหน้ามึงอย่างใช่ป่ะเมื่อกี้ล้างหน้า
ไอ้นั่นมินเบที่จะไม่ซ้อถามว่าทำไมน้ำเมื่อผ่านการล้างหน้าแล้วมันหลุดออกมานี่มันจะกลายเป็นน้ำมุสตามานซึ่งมันต่างกับที่เราลงไปในคลองน้ำในคลองจะไม่เป็นมุสตามานเพราะน้ำมันจำนวนมากเข้าใจไหมเนี่ยนั่นแหละเล่นทางเดียวฟรวกเดียวให้เสร็จถึงลานเช้าเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าเออล่ะแล้วทีนี้นะเมื่อกี้เรื่องน้ำละหมาดทีนี้เรื่องคนที่มีหัดดัสใหญ่อาบน้ำยูนุที่เขาเถียงกันไม่จบไม่สิ้นเวลาเข้าห้องน้ำจะยกหัดดัสใหญ่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุต่อยมวยกับผัวก็ตามแหละหรือสาเหตุมาจากหมดประจำเดือนก็ตามบางคนก็บอกว่าเข้าไปก็เอาน้ำละหมาดก่อนแล้วก็อาบน้ำยูนุเสร็จแล้วก็ออกจากห้องน้ำไปละหมาดได้เร็วทั้งที่ความเป็นจริงนั้นการที่เราเข้าไปเอาน้ำละหมาดก่อนโดยที่ยังไม่ได้อาบน้ำยูนุอาบน้ำละหมาดก่อนนั้นเป็นแค่อาบน้ำละหมาดเพิ่มความสมบูรณ์ของการอาบน้ำยูนุไม่ใช่เป็นอาบน้ำเพื่อจะไปอาบน้ำละหมาดนะไม่ใช่ถ้าสมมุติว่าอาบน้ำละหมาดครั้งแรกก่อนอาบน้ำยูนุปนั่นแหละละหมาดได้แล้วก็แสดงว่าละหมาดได้โดยมียูนุปแล้วก็นั่นแหละที่ตัวสุเอียดถามแกว่าบางคนว่าได้วะก็มาถามเรานี่เราว่าเรื่องนี้มันเถียงกันไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นเสร็จจากการอาบน้ำยูนุปนั่นแหละเราเอาน้ำละหมาดอีกทีหนึ่งต่อเราจะออกจากห้องน้ำเพื่อไปทำการละหมาดสมัยนี้แปลกๆนะนี่แหละคือชาวบ้านคนอาวามในยุคนี้เราอ่านกิตาบไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าเราฉลาดเราปัญญาเราพยายามรู้จักกับคนที่รู้เพราะเวลาเรารู้สึกอะไรแปลกฟังอะไรไม่เข้าใจเราได้ไปถามเมื่อเราไปถามผู้รู้เหมือนกันกับเราเรียนกิตาบเพราะเนื้อหาที่เขาตอบเขาก็เอาจากกิตาบนั่นแหละมาตอบให้เราแต่ถ้าเราอ่านกิตาบไม่เป็นทีหนึ่งแล้วกับผู้รู้ได้ไม่เข้าใกล้หนทางไปไกลลิบเลยแหละทีนี้วิธีการทำน้ำยูนุมันจะเริ่มจากน้ำครั้งแรกหรือว่าล้างสะอาดก่อนแล้วค่อยๆหมายถึงว่าเริ่มเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่น้ำถูกเราตอนที่ร่างกายเรามีนิดหรือว่าอาบน้ำสะอาดก่อนก็อาบน้ำกรณีที่เราอาบน้ำยูนุปถ้าเรือนร่างของเรามีนาจิสอยู่เราจะอาบน้ำยูนุปด้วยการเอานาจิสออกก่อนแล้วค่อยเนียดยกหัดดัสกับการที่ว่าเราไม่ได้เอานาจิสออกเราราดน้ำแล้วก็เนียดเลยจนสะอาดซอทั้งสองกรณีเพียงแต่ว่าถ้าล้างนาจิสออกก่อนนั้นจะได้ผลบุญมากกว่าซอทั้งสองกรณีนะแต่ให้ระวังอย่าพึ่งฟอกสบู่จนกว่ามันจะทั่วก่อนสักรอบหนึ่งถ้ามันยังไม่ทั่วเราเอาสบู่มาฟอกน้ำที่อยู่ที่ตัวเรานะจะกลายเป็นน้ำมุสตะมานไม่ใช่น้ำมุตลอกบางคนนี่ไม่เข้าใจในการอาบน้ำยูนุอาบเหมือนเพื่อนนั่นแหละทั่วเหมือนเพื่อนนั่นแหละแต่ทั่วด้วยน้ำสบู่น้ำสบู่มันไม่ใช่น้ำมุตลอก นั่นคือความเข้าใจผิดเขาเรียกอะไรนะน้ำที่เราพ่อกับผมก็เราเนี้ยอยู่เราว่าเราไม่ได้แต่ว่า
ซอกเหมือนกันแต่มันใช้ระยะเวลายาวและเปลืองน้ำซอกอาบน้ำยูนุปเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้าเราจัดตามการอาบน้ำยูนุปของนบีจริงๆ4ลิตรเท่านั้นเองอาบน้ำยูนุปนบีอาบน้ำยูนุปแต่ละครั้งนบีร่างใหญ่โตกว่าเรานะ4ลิตรทางที่เราเวลาอาบน้ำยูนุปทีนึงเอ๊ะผมว่า20ลิตรไม่รู้พอหรือเปล่าไม่รู้บางคนนี่ครึ่งบ่อด้วยซ้ำสี่ลิตรนั่นในมัตตันซูบัตกล่าวสั้นๆว่าลิลวูดูอิมุดดอนวาลิลจูนูบิซอุนสำหรับน้ำละมาดให้ใช้แค่ลิตรเดียวเพื่อความสมบูรณ์วาลิลยูนูบีและสำหรับอำนาจยูนุซออุนหนึ่งกันตังสี่ลิตรหนึ่งกันตังเลยคนปัจจุบันนี้อย่ามาอ้างว่าฉันตามนาบีตามนาบีตามนาบีอย่าฮกฮกเปล่าเราตามพยายามจะตามนบีตามที่ร่องรอยอุลามะได้บันทึกไว้นั้นเรายังตามไม่สามารถจะทำได้ครบจะตามได้ครบเรื่องอาบน้ำละหมาดเราก็ตามแทบจะจับไม่ได้เท่าจำนวนลิตรหนึ่งเพราะบางคนหลังหน้าอย่างเดียวก็สองลิตรแล้วดูมาจ้ะนี่ลิตรหนึ่งเสร็จสับเรียบร้อยนะเนี่ยทำให้อิบาดัตเรามันจะเทียบกับคนสมัยก่อนไม่ได้ละหมาดก็เหมือนนบีเวลาละหมาดกลางคืนละหมาดกิยามุลัยละหมาดยามค่ำคืนไม่กี่รอกอัตก็จริงที่นบีละหมาดแต่ยืนอ่านซูเราะห์บะกอเราะห์สุรห์มาอิดะสุรห์อันอามสามสุรห์ยาวนั่นแหละที่สิทธิไอชาว่านบีเวลาละหมาดค่ำคืนนี่แหละเท้านบีจะบวมสาเหตุยืนนานไอเราบวมเหมือนกันกลางคืนตาบวมนอนเยอะ มันก็ละอย่างกันเลย ไม่ใช่ตาบวมขณะละหมาดฟัรดูอยากจะรีบเสร็จกี่แล้วมั้งอัลลอฮฺปุ๊บปั๊บ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 จะรีบเสร็จทีนี้ทำให้เรารู้เลยว่าอ๋อการอาบน้ำยูนุปที่สมบูรณ์มันเป็นอย่างนี้นี่เองน้ำละหมาดแรกยังละหมาดไม่ได้ก่อนเว้ยอันนั้นต้องระวังนะเพราะสมัยปัจจุบันนี้เกิดเหตุการณ์แปลกๆวันนี้วันที่23 1มุฮัรอมที่ผ่านมาวันที่19ใช่ไหม19 20ป่ะ1มุฮัรอม20มั้ยวันที่20จุฬาประกาศวันที่20วันที่1เดือนมุฮัรอมก็แสดงว่าณปัจจุบันเราอยู่ในปีฮิจเราะห์1444ปีที่แล้ว44นี่45ทีนี้จะมีดูอาที่อุลามะบอกให้อ่านท้ายปีและรับต้นปีแต่มีบางคนค้านหัวจนฟ้าไม่มีดูอานี้อิหม่ามชาฟิอีก็ไม่อ่านอิหม่ามนะวะวีก็ไม่บอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ถามว่าถ้าเรามีมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่งหลังบ้านเราก็หมายมั่นแล้วพรุ่งนี้จะเอาลงมาสักสองลูกว่าแกงไก่สักตัว
พอตอนเช้าเราไปดูเกลี้ยงลายเลยเพื่อนเอาหมดถามว่าเราจะดูอากับอัลลอฮ์ได้ไหมสาเหตุมะพร้าวเราเนี่ยหายไปได้อะไรไหนดูอาที่นบีอ่านดูอาเกี่ยวกับมะพร้าวอ่ะยุ่งเลยทีนี้ไหนดูอามะพร้าวที่อิหม่ามชาฟิอีว่าเนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่มีปัญญาในการเรียนรู้ทั้งที่เรื่องดูอาเราดูอาได้สารพัดอย่างไม่ขีดจำไม่มีขีดจำกัดสักอาไม่มีขีดจำกัดสำหรับการดูอาขอให้ดูอานั้นไม่ใช่ดูอาแบบสิ่งที่ศาสนาห้ามยาอัลลอฮ์งวดนี้ให้ฉันถูกลอตเตอรี่ด้วยเถิดนั่นไม่ได้ดูอานั้น ยาอัลลอฮ์ปีนี้ยาบ้าฉันให้ได้กำไรมากเถอะมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเราวิงวอนดูอาสิ่งดีๆได้สารพัดอย่างแต่อัลลอฮ์จะทำให้เราตามที่เราขอหรือไม่อันนั้นสิทธิของพระองค์นั่นแหละแต่หน้าที่เราคือดูอาถึงแม้ว่าอัลลอฮ์ไม่ทำอย่างที่เราขอแต่ผลบุญเราได้แล้วเพราะพระองค์กล่าวอุดูนีอัสตะจิบละกุมเจ้าขอเถิดกับฉันฉันจะให้กับเจ้าและให้จริงๆไม่ให้สิ่งที่เราขอบนดุนยาแต่ผลบุญให้แล้วมากกว่าสิ่งที่เราขอดุนยาซะอีกผลบุญเนี่ยเพียงแต่ว่าผลบุญนี่รอไปรับอาคิเราะห์เข้าใจไหมเนี่ยนั่นแหละแต่นี่ไม่ได้ดูนี่คือความไม่เข้าใจสิ่งที่จะเราจะหุกกลมไม่ได้ก็ต่อเมื่อศาสนาห้ามชัดเจนนบีห้ามอัลลอฮ์ห้ามอุลามะห้ามไอ้นั่นไม่ได้แต่ถ้านบีก็ไม่ได้ห้ามอุลามะก็ไม่ได้ห้ามอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ห้ามแต่เรามาห้ามเองไม่ได้แบบนั้นไหนล่ะอัลลอฮ์ห้ามอ่านดูอาขึ้นปีใหม่มีไหมมีในกุรอานไหนหะดีษนบีห้ามห้ามขอดูอาขึ้นปีใหม่ก็ไม่มีเหมือนกันเล่นไหนเลยกินเลยกิตับไหนบอกอุลามะห้ามก็ไม่มีเหมือนกันไอ้คนอ่านกิตับไม่เป็นนี่มาห้ามมาดูมันนี่มันอันตรายในยุคปัจจุบันเดือนมุฮัรรอมนี่สุนัตถือบวชในวันตาสุอะกับวันอัสุรอ2วันวันตาสุอะก็คือวันที่9เดือนมุฮัรรอมวันอัสุรอคือวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมซึ่งในวันนั้นไม่ใช่สุนัตแค่ถือศีลอดอย่างเดียวทำโพลบุญสอดาก็ได้มากกว่าวันอื่นทำโพลบุญทุกอย่างจะได้มากกว่าวันอื่นเพราะวันที่10วันที่10อาชูรอกับวันตาสุอะเนี่ยวันที่10นั่นคือจะสำคัญวันตาชูอะแค่ควบอย่าให้วันที่10โดดเดี่ยวเท่านั้นเองเป็นวันที่เคยเกิดเหตุการณ์ระดับโลกในอดีตมาหลายๆเรื่องนบีนูห์อะลัยฮิสสลามล่องลอยอยู่บนเรือลงบนพื้นดินเหยียบดินก็ตรงกับวันที่10เดือนมุฮัรรอมล่องลอยบนเรือนี่7เดือน6เดือนเป๊ะเลยที่เราเคยเรียนประวัติศาสตร์ที่ว่าน้ำท่วมโลกสมัยนบีนูห์นั่นคือความจริงนะและซายิดนาฮุเซนหลานของนบีที่ถูกฆ่าที่กัรบาลาที่ถูกตัดคอนก็ตรงกับวันที่10เดือนมุฮัรรอมเหมือนกันเลยประวัติศาสตร์ในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยในวันที่10เดือนมุฮัรรอมนี้เยอะเลยสุนัตถือศีลอดและนบีมูซาที่พาทะเลแดงก็วันที่10เดือนมุฮัรรอมเหมือนกัน
ปีนี้ตรงกับวันอะไรจ้ะต้องไปดูอะดูตะกุยเลยแต่ถ้าเรามีกอดอเนี่ยเลยพรุ่งนี้ฉันถือศีลอดชดรอมฎอนพร้อมกับสุนัขวันอัสรอได้สองเลยทีนี้ได้สองเลยยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้าเพราะจุฬาประกาศวันที่หนึ่งมันตรงกับวันที่ยี่สิบที่ผ่านมายี่สิบนั้นวันที่หนึ่งมุฮัรรอมแล้วยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าวันที่ยี่สิบเก้านั่นคือวันอัสรอซึ่งถ้าเป็น3จังหวัดชายแดนใต้เดือนอัสรอทั้งเดือนเขาจะกวนขนมอัสรอแจกกันเป็นขนมชนิดเดียวบนโลกที่มนุษย์ทำแล้วไม่มีขายทำแล้วเขาแจกถ้าขนมอัปปัมขายเยอะแยะขนมครกเขาทำขายกาลาเม่เขาทำขายแต่ขนมอัสรอเขาไม่ทำขายนี่คือความจริงนะด้วยสาเหตุมันเป็นขนมอาศัยเดิมในสมัยนบีนูห์อะลัยฮิสสลามทำแล้วแจกจ่ายให้กับคนที่อยู่บนเรือลงจากเรือกินพร้อมกันแต่ในวันนั้นนบีนูห์แกก็บอกสาวกของแกให้ถือศีลอดเลยเอาขนมอัสรอนั่นแหละละศีลอดก็ลองสังเกตดูมีขนมอะไรบ้างที่เขาไม่ขายเขาขายทั้งนั้นขนมอัสรออย่างเดียวที่เขาไม่ขายขนมถ้วยฟูก็ขายขนมไข่นกกระทาก็ขายขนมไข่เต่าก็ขายตามใจขนมอะไรขนมลาก็ขายขนมอัสรออย่างเดียวที่เขาไม่ขายเขาทำแจกที่เขาควรใส่คนเข้าไปใช่ก็จะมีถ้าจะให้อะไรมันจะมีข้าวสารเท่านี้น้ำตาลเท่านี้มะพร้าวเท่านี้กล้วยเท่านี้เราคนตานีสูตรเรามีแหละและขนมอาชูรอถ้าคนเดียวทำมันทำไม่ได้มันต้องกวนตลอดอยู่อย่างนี้7-8ชั่วโมงเลยถือว่าเป็นขนมสามัคคีหมู่บ้านใดทำได้แสดงว่ายังมีความสามัคคีอยู่เด็กปัจจุบันบางแห่งไม่เคยรู้จักด้วยซ้ำเลยทะเลาะกับเพื่อนบ่อยขนมสามัคคีไม่เคยรู้จักไม่เคยได้กินกินแต่ปาปริก้าอย่างเดียวพอกินแต่ปาปริก้าหาแต่เรื่องนี่คือความจริงอ่ะของดีๆแบบนั้นไม่ให้เด็กกินไม่ให้เด็กทำเงียบหายไปเลยน้ำตั้งครรภ์7 เดือนเหมือนกันสมัยแต่ก่อนพอเขาตั้งครรภ์7 เดือนเขาจะไปหาโต๊ะใบหาโต๊ะครูให้เอาน้ำแล้วก็ให้คนตั้งครรภ์อาบมันจะนำพาเด็กที่อยู่ในครรภ์นั่นน่ะพูดจารู้เรื่องง่ายไม่ค่อยจะดื้อเด็กสมัยแต่ก่อนเราเคยเป็นเด็กไหมฮะพอผู้ใหญ่คุยเราแต่มองอย่างนี้ไม่กล้าแทรกไหมเด็กป่านนี้นั่นแหละนั่นคือความจริงอ่ะและของดีๆเราทิ้งหมดนี่มันมีสูตรไหมอาจารย์ขนมอัสรอนี่มีแหละก็จะใส่นูเท่านี้นูเท่านั้นมันใส่ได้อะไรบางอย่างผมเคยทำอาจารย์ไอ้นั่นก็คุยนอกรอบนอกรอบใช่ใช่ที่บ้านที่รู้เขาพูดอ๋อนั่นน่ะใช่ใส่นั้นประมาณที่บอกเคยทำอยู่ที่บอกเคยทำอัสรอนั้นขนมอัสรอถ้าเป็นสูตรเดิมของคนปัตตานีที่เขาทำกระทะหนึ่งเนี้ยใช้ข้าวสารแค่5 ลิตร
ข้าวสารนะน้ำตาลนี่6กิโลมะพร้าวนี่7ลูกหัวมัน3กิโลหัวมันล่ากล้วย3หวีกล้วยดิบนะถ้าเอากล้วยสุกนั่นน่ะขนมเปรี้ยวเลยแหละเอากล้วยดิบเขียวแม่งแม่งนะนะแล้วก็ถั่วถั่วแดงๆนะถั่วแดงนะถั่วแดงสัก2กิโลแต่มันก็ต้องแช่ให้พองก่อนนะนั่นน่ะแล้วจะใส่ฟักทองสักอิด้วยอย่างอื่นใส่อิด้วยก็ไม่เป็นไรใส่แป้งด้วยเลยนะแป้งเจ้าทีนี้ในปัจจุบันจากเดิมเขาใช้ข้าวสารเขาเปลี่ยนมาใช้แป้งใช้ข้าวสารจะกวนประมาณ10ชั่วโมงเปลี่ยนเป็นแป้งกวนประมาณ6ชั่วโมงมันจะย่อเวลาได้ค่อนข้างเยอะใช้แป้งข้าวเจ้าก็ได้แป้งข้าวเจ้าก็5กิโลแล้วแต่ถ้า6กิโลมันจะเยอะก็มันจะกวนลำบากน้ำเนี่ยเติมไปเรื่อยพอแห้งก็เติมไปเรื่อยแห้งเติมไปเรื่อยได้สูตรแล้วนั่นนะเดี๋ยววันไหนจะตามเดี๋ยวจะบอกใช่ถ้ามาทำก็คืออาจจะเป็นวันเสาร์เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะประกาศค่อยบอกต่อกันนานุมอัสุรอทีนี้วกมาในวิชาการที่เรากำลังเรียนอะไรอีกที่ความรู้พื้นฐานที่เราอยากจะรู้ทำได้นะอะไรอีกเกี่ยวกับอัลกอตอร์สุนุตอัลกุลละหมาดเกี่ยวกับเรื่องการลงความรู้อะไรอย่างไรต้องการจะอัลกอตอร์สุญุตก็คือการวางอวัยวะ7อย่างถ้าไม่ได้7อย่างเขาไม่นับว่าสุญุตอัลกอตอร์ที่เราลงสุญุต1หน้าผากสองฝ่ามือกลายเป็น3แล้วนะเพราะฝ่ามือเราสองข้างล่ะ3หัวเข่าทั้ง2ถ้าลงสุญูดแบบแปลกนั้นหัวเข่าไม่ถึงพื้นเขาก็ไม่นับนะหัวเข่าก็2กลายเป็น5แล้วก็ปลายเท้า2ข้างก็กลายเป็น7แต่เขานับที่ท้องนิ้วนะเขาไม่นับปลายเท้าวางเฉยๆอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องยันนิดนึงให้ปลายเท้านั้นมันถูกผ้าสะยัดดอกถูกที่ละหมาดถ้าเราละหมาดบนพื้นให้ท้องนิ้วเท้านั้นถูกพื้นถ้าไม่ถูกสักนิ้วเดียวสุญูดนั้นมันใช้ไม่ได้นะจำให้ดีนะเวลาสุญูดปรดอนุญาริกากีใช่อย่างน้อยกี่นิ้วอย่างน้อย1นิ้วยิ่งมากยิ่งสมบูรณ์ถ้าถูกข้างหนึ่งทั้ง5นิ้วเลยยิ่งสมบูรณ์ส่วนจมูกไอ้นั้นแค่เพิ่มความสมบูรณ์ของสุญูดถ้าจมูกถูกด้วยเพิ่มความสมบูรณ์กรณีคนปวดเท้าสามารถละหมาดตามอาเทียใส่นั่นกรณีคนปวดเท้าคนไม่สบายแต่ที่พูดเนี่ย7อังกตอนี้คือคนปกติเหมือนบางคนบอกว่าฉันเนี่ยเข้าเฝือกเป็นเดือนเลยทีนี้ทำเผื่อฉันนอนกับเมียแล้วทำอาบน้ำอยู่นุ่มเผื่อก็เอาออกไม่ได้ดูกันไป นี่
ถ้าหมอบอย่างนี้อาจารย์คุณก็หมอบอย่างนี้ดูอ๋อหมอบที่คอศอกตอกท้องแขนนี่นะถูกพื้นใช่ไหมใช่ครับเหมือนกับเหมือนกับเสือจัดตะคุบมันอันนั้นมาครบซอกหน้าแต่มาครบที่ผมบอกเมื่อกี้ไอ้คนนั้นเข้าเผือกเดือนนึงแล้วอันนอนกับเมียแล้วไม่รู้จะอาบน้ำอยู่นุ่มผือหมอก็ไม่ให้ออกคนมาเลเซียตัวมาถามมาเลเซียsaya balut kaki yang tebal tuan guru sebulan dah lebih kurang saya sudah tidur dengan isteri anak macam mandi junub macam mana ni aduh ada napa ni lah tuju tong hai lu nak mak napa ni namnak wela rawang lung bon pa sajadah niอุลามะให้วางพอประมาณว่าถ้าเราวางบนก้อนสำลีก้อนสำลีแบนพอประมาณนั้นเองไม่ใช่กดจนหัวโนนะก็ไม่ใช่ว่าต้องเอาเน้นหลังน้ำหนักไปด้วยส่วนหนึ่งก็ต้องน้ำหนักอยู่ที่มือด้วยอย่าไปทุ่มน้ำหนักที่หน้าผากทั้งหมดจะหุกกลมมาครบให้สุญุดพอประมาณเนี่ยพอละหมาดไม่เป็นนั่นน่ะเพิ่งละหมาดเดือนที่แล้วนะเคี้ยวแล้วหน้าผากแล้วการนั่งระหว่างลมยุทธกับการนั่งกายะครั้งแรกอาจารย์บางคนเอาเท้ายันบางคนก็นั่งยันสมบูรณ์กว่าทางที่ไม่ยันก็ซอนะเพราะมันไม่ใช่สุญุดยันเนี่ยมันสาระซอกรณีสุญุดอย่างเดียวไอ้นั่นมักโรอย่าไปพับไอ้หลังไม่ดีได้แต่ไม่ดีแต่ถ้าสุญุดไม่ได้เลยถ้าพับไปหลังอย่างนั้นทีนี้กรณีคนเมื่อกี้เนี่ยเข้าเผือกแล้วก็คือแกนั่นน่ะเกิดอุบัติเหตุก็คือหน้าแข้งเท้าเนี่ยมันหักกระดูกมันหักก็เลยเข้าเผือกแล้วก็เผือกหนาด้วยและทีนี้พอออกโรงพยาบาลนี่ก็ไปอยู่ที่บ้านเลยนั่นเรื่องของเรื่องนั้นนั่นแหละเท้ามันหักก็จริงแต่อันนั้นไม่ได้หักล่ะมันก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นทีนี้เขาว่าจะทำยังไงทีนี้เราก็เลยตอบเขาตามความเป็นจริงโดยปกติคนอาบน้ำยูนุบหรืออาบน้ำละหมาดน้ำวาญิบจะต้องผ่านผิวหนังของเขาทุกส่วนของร่างกายถ้าอาบน้ำยูนุบแต่เมื่อกรณีเขาไม่สบายไข้ไม่สามารถจะเอาออกได้ถือว่าอนุโลมสำหรับเขาตรงนั้นเอาน้ำลูบข้างบนปกนั่นคือการอธิบายของอุลามะกรณีคนป่วยไม่ใช่ไม่ป่วยแล้วก็มาทำนั่นไม่ซ้อนะโดยอุลามะปัดอธิบายเช่นนั้นเอาอาศัยเดิมที่นบีว่าอิซาอัมรตุกุมบิชัยอินฟัฟอัลูมินฮุมมัสตะตอตุอิซาอัมรตุกุมบิชัยอินเมื่อเราใช้พวกเจ้าให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดฟัฟอัลูมินฮุเจ้าจงทำสิ่งนั้นมัสตะตอตุเท่าที่เจ้าสามารถจะทำได้นั่นแหละเลยมีอุลามะฟัตวาว่ากรณีคนไข้ทำได้เท่าที่เขาสามารถทำได้เข้าใจนะครับนั่นก็ไม่แน่นะวันนี้ไม่ได้เกิดกับเราเกิดกับคนอื่นแต่วันหน้าใครจะไปรู้ล่ะทีนี้ความรู้อะไรอีกรอบตัวที่เราอยากจะรู้การลุกขึ้นจากสุญูดที่ลุกอำเภอเป็นยังไงการลุกขึ้นจากสุญูดที่เขากำมือเหมือนเป็นกำปั้นแล้วก็ยกใช่ไหมซึ่งอุลามะได้อธิบายซอฮาบะห์สังเกตการลุกจากของนบีเวลาละหมาด
นบีกัมยกยันอย่างนี้ยกก็มีแต่น้อยครั้งมากที่นบียันมากก็คือด้วยฝ่ามือไอ้นั้นเยอะทีเดียวเลยกล่าวมุตามะให้ใช้ฝ่ามือยันถ้าเราไม่มีแรงลุกใช้ฝ่ามือยันจะฮุกมมักรูห์ใช้กำปั้นยันทีนี้อธิบายต่ออีกว่าอ้าวถ้ามักรูห์และนบีใช้กำปั้นทำไมล่ะอุลามะอธิบายว่านั่นคือการกระทำของนบีทำแค่สอนซอฮาบะห์เขาว่าถ้าเจ้าทำอย่างนี้ละหมาดยังไม่เสียเข้าใจไหมเนี่ยเนี่ยคือรายละเอียดของวิชาการถ้าอุลามะไม่อธิบายเราก็ไม่รู้เหมือนกันการให้สลามแบมือพี่น้องครับอุลามะไม่ได้บอกให้แบมือถ้าจะแบมือเวลาขอตังกับป้าต้องให้แบมือเตรียมใจลูบมาลูบหน้าให้แบมือจะลูบหน้าหรือไม่ลูบหน้าไม่มีให้แบตอนที่เราอยู่ในสภาพตายยากเราจะอยู่ลักษณะอย่างนี้บางคนก็อยู่บางคนก็อยู่ลักษณะอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราให้สลามเสร็จอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ที่ซุนนะห์คือปล่อยมือทั้งหมดปล่อยนิ้วทั้งหมดไม่มีซุนนะห์ให้แบมือไม่มีงั้นจำให้ดีนะครับอย่าไปทำมั่วนะไม่ได้เรียนเห็นเขาทำมาทำกันนะยานะแปลกๆนะแบมือเหลาเยอะจังนะตรงนี้เยอะๆพอจะโอบอละหมาดก็ยิบซุนนะห์ที่กอมาก็ดอละหมาดวาญิบซุนนะห์ที่กอมาก็ดอละหมาดซุนนะห์อีกอมาซุนนะห์อีกอมาถึงแม้ว่าจะกอดอเป็นละหมาดก็ซอดก็ตามเราเดินทางไปกรุงเทพซูฮรีกับอัสรีนะเราไม่ได้ละหมาดอยู่วันหนึ่งจะเหตุผลก่อนใดก็ตามกลับมากอดอที่บ้านก็ยังสุนัขก็มาอย่าว่าแต่ละหมาดตามมามเลยขนาดละหมาดย่อเนี่ยก็ยังสุนัขฝนก็เริ่มตกนะครับไม่รู้คนหลังๆนั้นได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ต้องแข่งกับฝนแล้วดิไม่รู้กาแฟพาไหมน้ำร้อนเดือดแล้วขนมก็พามาแล้วด้วยเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะปล่อยให้กินกาแฟแล้วมันจะพักเบรกแล้วอีกครึ่งชั่วโมงมันก็จะตีสิบสองมารมารอเวลาเร็วมากไงอัลลอฮฺอักบัรเรื่องรอบตัวใครจะรู้อะไรอีกครับละหมาดตะฮัจญุดมีคุณค่ามากแล้วทีนี้ถามว่าละหมาดตะฮัจญุดมีคุณค่ามากแต่คนที่มีกอดอลุกขึ้นกอดอดในเวลาตะฮัจญุดใช่ไหมถามว่าได้ไหมดีเลยแหละอย่าว่าแต่ได้เลยดีเลยแหละเพราะการกอดอเปิดโอกาสทุกเวลาไม่มีตะฮริมสำหรับกอดอกอดอได้ตลอดการจ่ายหนี้เจ้าหนี้ยินดีตลอดตีสามมึงไปปลุกกูถ้าจ่ายหนี้กว่าว่าง
นั่นแหละแต่ถ้าตีสามมึงไปปลุกจะยืมตากูด่าเลยครับการทำกุรบานให้กับคนที่ตายไปแล้วพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายถ้าคนเขายังเขาไม่ได้วุศยัตไม่ได้วุศยัตอะไรเลยจะทำให้เขาโดยตรงไม่ได้และจะทำยังไงจะให้เขาได้ผลบุญกุรบานบ้างเราก็ทำของเราสองส่วนส่วนนี้ผลบุญส่วนนี้ให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่ใช่ว่าเราเนี่ยว่าส่วนนี้กุรบานของพ่อแม่เราไม่ใช่ผลบุญของมันของเรานี่แหละไอ้นี่ก็ของเราสองส่วนล่ะไอ้นี่ก็ของเราแต่ส่วนนี้ผลบุญของมันยกให้กับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเข้าใจไหมเนี่ยถูกต้องฮาบาเมอะไรบ้างนี่แกมีอะไรบ้างถามมาถามมานั่นแหละอะไรนะละมาซูฮรีแต่กอดอเรากอดอกลางคืนทั้งที่เราละมาซูฮรีนะแต่เรากอดอกลางคืนถามว่าสอรอกาตแรกสุนัขอ่านเสียงดังหรือเปล่าสุนัขอ่านเสียงดังเช่นเดียวกันเรากอดออิชาแต่กอดอกลางวันมักครบอ่านเสียงดังนะถ้าเป็นกลางคืนสุนัขเสียงดังสองระกาแรกดังที่ว่านี่ก็คือดังบิสมิลลาห์ดังฟาติฮะดังอามีนแล้วก็ดังซูเราะห์ไม่ใช่ซุบฮานัลลอฮิลอะซีมวะบิฮัมดีไม่ใช่อันนั้นไม่ต้องดังใครสงสัยอะไรอีกพี่น้องครับถ้าเราสามารถนั่งพื้นได้จะเก้เก้กังๆนั่งพื้นเถอะครับเว้นแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆมันจะยัดหลังอย่างเดียวไอ้ค่อยว่ากันพี่น้องต้องยอมรับความเป็นจริงนบีเราก็เคยป่วยไม่ใช่ตัวเราป่วยนบีเราก็เคยป่วยคนมันป่วยได้ทั้งนั้นแหละซอฮาบะห์ก็เคยป่วยโต๊ะครูเราก็เคยป่วยนบีละหมาดเวลาป่วยนบีนั่งพื้นถ้าความต้องการนบีจะนั่งบนเก้าอี้นบียกมือยาอัลลอฮ์ส่งเก้าอี้จากสวรรค์ให้ฉันจะนั่งไหมยังได้แน่นอนแต่ไม่นบีละหมาดพื้นนั่นแหละละหมาดฟัรดูให้ละหมาดพื้นนะครับอย่านั่งเก้าอี้ถ้าละหมาดสุนัตนั่งเก้าอี้ได้ผลบุญครึ่งเดียวดูกันยาหัดละหมาดบนเก้าอี้ไม่ดีนั่นแหละถ้ากรณีจะนั่งพื้นไม่ได้ก็ว่ากันท่านจะนั่งเก้าอี้กันไม่ว่ากันแล้วแต่ท่านแหละแต่ต้องสุดวิสัยจริงๆไม่ใช่ว่านั่งพื้นก็ได้แต่นั่งเก้าอี้สบายกว่าผมนั่งเก้าอี้อย่านะอย่าอย่างนั้นไม่เอาแบบนั้นไม่เอาที่พูดอย่างนี้บางคนนั่นแหละโลกไปถางปลาบนเขาลงมาไม่ย่างบนเก้าอี้เฉยเลยอัลลอฮฺอักบัรอะไรมันอยากสบายขนาดนั้น
ม่ใช่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เด็ดขาดที่บอพูดเมื่อกี้นะครับคือเวลาเขาไปมัสยิดน่ะเขานั่งแล้วเขาลุกเองไม่ได้ผมก็เลยเอาเก้าอี้ไปคือเดินได้ทั่วนั่นแหละแต่เขานั่งแล้วลุกไม่ได้มันไม่รู้มันเชื่อไม่ลงเว้ยเขาเนี่ยนะคนมันจะอ้างมันอ้างได้สารพัดแล้วมันอ้างได้สารพัดอะไรไปถังไปหัวหัวโลนบนแล้วภูเขาอะไรมาอ้างว่าต้องนั่งเก้าอี้ไม่งั้นลุกไม่ได้ดูนะที่บ้านผมเนี่ยมองมีตั้งหลายหลายคนเลยถามว่าถ้าเรามีตังเราจะต้องออกประกาศก่อนไหมหรือจะต้องไปธรรมะหรือว่ามีตังจะไปธรรมะกันเดียวผมรู้สึกว่าเป็นการท้าทายถ้าเรามีสตางค์ถามว่าจะต้องออกซะกาตก่อนหรือไม่ก่อนจะไปทำฮัจญ์ไอ้นั้นอยู่ที่ว่าเรามีตังค์ครบปีหรือยังถ้าไม่ครบปีที่สมมุติว่าเราขายที่หรือเราได้กำไรเราสะสมตังค์ได้เดือนได้เดือนได้ก่อนเดือนฮัจญ์เดือนเดียวมีตั้ง5ล้านแล้วกว่าจะถึงปีกว่าจะถึงปีโนเดือนฮัจญ์ก่อนรอมฎอนปีหน้าก่อนฮัจญ์ปีหน้านั่นแหละต่อจะครบปีแต่ฮัจญ์เดือนหน้าไปแล้วไอ้นั้นไปได้เลยไม่ต้องเอาซะกาตก่อนเพราะยังไม่ครบเวลาของมันซะกาตมัน2อย่างต้องออก1ครบฮูลครบปี2ครบนิซอกขอบเขตขนาดจำนวนเงินซึ่งเทียบเท่าราคาทอง5บาท50ถ้าทองบาท1 30,000 เทียบเท่าราคาทอง5บาท50ก็ 165,000 บาทโดยประมาณนั้นถ้าน้อยกว่านั้นไม่ต้องจ่ายซะกะถ้ามากกว่านั้นครบปีต้องจ่ายซะกาตและ 2.5% ซึ่งมันต่างกับหนี้ถ้ามีหนี้วาญิบต้องจ่ายหนี้ก่อนที่จะไปทำฮัจญ์อันนั้นวาญิบเพราะหนี้มันไม่ได้ต้องรอครบปีนั่นแหละไม่ใช่จะจ่ายหนี้เพื่อนเดี๋ยวก่อนให้ครบปีก่อนตายทีนี้ไปฮัจญ์อาจารย์ครับฮะไปอยู่นี่มาไปฮัจญ์โอ้ยไม่ศาสนาไม่ได้ใช้แบบนั้นอยากจะไปศาสนาไม่ใช้ไปอยู่ตัวพ่อโสไปได้เอ้ยอัลลอฮ์ไม่ตอบรับฮัจญ์นั้นไอ้พ้นฟัรดูนั้นพ้นแต่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับคือฮัจญ์เนี่ยเฉพาะคนที่เงินเหลือไม่เหลืออัลลอฮ์ก็ไม่ได้บังคับก็มาเหมือนซะกาตนั่นแหละและไถ่ตนไม่เคยเอาซะกาตมันจะออกเพื่อตังมันไม่เคยมีเกินสักพันเดียวอันนั้นก็ต้องรับผิดชอบเองแหละใช่ที่เชื่อตำกระบาลหลังๆเชื่อเสร็จแล้วบางอาจารย์เราห้ามไปสับไปกระดูกตัวห้ามย่อยสลายออกเป็นชิ้นๆสัตว์กุรบานหลังจากเชื่อแล้วห้ามจำแหละให้มันเล็กห้ามจำแหละให้เล็กไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามไอ้อาจารย์คนนั้นที่พูดมันยันหมากไหมโอ้แปลกจังอ่ะนะคือไม่น่ากระดูกแตกอย่างเดียวไม่ใช่ว่าห้ามโยนสลายห้ามกระดูกแตกห้ามสับไม่ได้เกี่ยวแต่ถ้าอาแกก็สุนัขจำและสัตว์อาแกก็ให้ตัดเป็นข้อไม่ให้ตัดระหว่างกระดูกน่าจะหุกมาครบหน้าอาแกก็ส่วนกุรบานไม่เกี่ยว
นั่นเรื่องก็เรื่องนั้นนี่แหละครับเนี่ยถ้าเราไม่ได้ไม่มาเรียนเราก็ไม่รู้ทีนั้นว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเนื้ออาวัวกรุบาดวัวอาแกก้าเราเผาได้ไหมเผาตีนเผาหัวเผาหางไม่ใช่ปัญหาเพราะเราเผาที่เราเผาเราเผาขนของมันเราไม่ใช่เผาเนื้อเราเผาขนเผาเสร็จเราขูดขูดไอ้เนื้อเราไปต้มกินโน่ขนาดไหมล่ะไม่เป็นไรเผาได้เลยไม่ใช่ปัญหาครับสมาธิดูท่าสุขทานชูร้องไม่ถูกต้องละหมาดฟัรดูอ่านสูเราะห์ไม่ถูกต้องฟาติฮะห์ถูกสูเราะห์ไม่ถูกละหมาดซอใช้ได้แต่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับไม่ต้องชดแต่ไม่ตอบรับถามว่าทำไมการอ่านสูเราะห์ซุนนะห์แต่เมื่ออ่านแล้ววาญิบต้องอ่านให้ถูกวาญิบต้องอ่านให้ถูกอ่านกุรอานและซุนนะห์นะแต่เมื่ออ่านแล้ววาญิบต้องอ่านให้ถูกนั่นแหละครับซีรอฟัลลาซีฟาตวาซัยยะห์ใช่ได้ไม่ได้มันซาลิกซิรอฟัลลาซีไม่ใช่ซิรอฟัลลาซีไม่ใช่ซาลิกไซแล้วก็ซอมันจะคล้ายกัน3ตัวนี้ต้องพยายามหัดลิ้นให้มันเป๊ะๆกับตัวมันไม่งั้นมันจำมั่วอัสสลามผู้หญิงสามารถเข้ากูโบได้ไหมผู้หญิงการเข้ากูโบของผู้หญิงนั้นศาสนาไม่ได้ฮุกมฮารามเพียงแต่ว่าบางอุลามะจะหุกกลมมักรูห์กรณีผู้หญิงนั้นกลัวจะไปร่ำร้องเพราะหัวใจผู้หญิงมันอ่อนแต่การไปกูโบของผู้หญิงอุลามะบอกว่าให้ไปช่วงที่ไม่มีผู้ชายอัจญนบีนั่นแหละไม่ได้ห้ามโดยตรงว่าห้ามผู้หญิงไปซิยารอห์กูโบไม่มีแบบนั้นไม่มีไม่มีเพราะท่านหญิงไอชาก็ไปเยี่ยมกูโบนบีบ่อยแต่ท่านหญิงไอชาแอบไปกลางคืนไม่อยากให้ใครรู้เลย SB บอกว่าถ้าจะไปเยี่ยมกูโบให้ไปกลางคืนดูมาเลยนั่นคือความไม่เข้าใจเรียนบทเดียวแล้วมาตีเป็นหุกมแล้วเนี่ยอันตรายกอกำแพงเขาเรียกว่าบนระนาดกูโบอย่างนั้นเหรออันนั้นต้องระวังนะเวลาเราไปกูโบอย่าเดินข้ามระนาดฮารามนะเดินข้ามระนาดนะและอย่านั่งบนระนาดเขาเด็ดขาดฮารามนั้นเป็นการดูถูกมายาถ้าเราจะนั่งข้างๆระนาดไม่เป็นไรอันนั้นต้องระมัดระวังและตาโนกูโบนี่จำให้ดีนะผมสังเกตหลายแห่งผมไปละหมาดมายัดไม่ค่อยจะเข้าใจกันนิยมกันจังกับตาโนปูนทาสีสวยรู้ลูกเสี้ยวพระจันทร์ตานานั้นแค่มันงามตาคนเป็นเท่านั้นเองไม่ได้ให้ประโยชน์กับมายัดแม้แต่นิดเดียวตานาที่ให้ประโยชน์กับมายัดคือก้อนหินที่มันมีชีวิตเราฝังปีนี้ก่อนเท่านี้พอปีหน้ามันขยายปีต่อไปก็ยิ่งโตเข้าไปอีกกับต้นไม้ไปปักให้มันแตกตราบใดที่มันมีชีวิตตราบนั้นมันจะอิสติฟารให้กับมายัดส่วนตานาปูนไม่มีประโยชน์กับมายัดแม้แต่สลึงเดียวแค่งามตาเท่านั้นนั่นคือความไม่เข้าใจของพวกเราเล่นตาโนปูน
เอาตาโนมไม้ปักยังดีกว่าอีกถึงไม่ได้ผลประโยชน์กรรมยะแต่ก็ไม่ได้เกลียดกับไม่น่าเกลียดกรรมยะตาโนหินตาโนปูนมันผ่านความร้อนมาก่อนถ้ารายละเอียดวิชาการทุกอย่างที่ผ่านการต้มการเผาการผ่านความร้อนถ้าไม่จำเป็นไม่ให้นำเข้าบริเวณกุโบเลยการสูบบุหรี่บริเวณกุโบจะฮุกมฮารามนอกกุโบฮุกมมักรูฮ์แต่ถ้าในบริเวณกุโบฮารามทันทีแต่บางแห่งไม่เข้าใจขุดไปขุดมาอันลุกขึ้นไปอมวนใบจากอมงคุดต่อเพราะไม่เข้าใจเนี่ยพอเวลาเขาเปิดสอนไม่มาเรียนแล้วที่ดับกำแพงตกแต่งไม่สวยหมายถึงว่าแต่ละกุโบก็จะมีการดับอิฐแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามไอ้ดับอิฐรอบกุโบรอบตานาของเรานี่อย่าไปดับแค่เราปักไม้ที่มันสามารถเจริญเติบโตได้ไอ้นั้นพอแล้วถ้าเราเอากำแพงมากั้นมันจะอยู่ในลักษณะเหมือนกับว่าเราจับจองที่ตรงนี้สำหรับของกูทางที่กูโบมันของซาบีลิลล่ะไม่ใช่ของเราใช่ไหมล่ะนั่นแหละอธิบายต่อก้อนหินตานาก้อนหินตานาก้อนหินอัลลาห์สมัยแต่ก่อนก็จะมีตานาก้อนหินแบบนั้นนะบางก้อนมันจะแววบางก้อนมันจะดำมันก็แล้วแต่ไม่ใช่ปูนที่ก่อทำอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะการรับมาย่างของนุ่มมันมีขั้นการว่าจะต้องเอาคนดึงอีมันอย่างนี้มาเรื่อยๆจะฝึกออกไปหรออ๋อเกี่ยวกับมายัดคนที่จะรับมายัดลงหลุมถ้าเป็นไปได้ถ้ามีคนอาเลมให้คนอาเลมช่วยรับให้คนอาเลมช่วยส่งแต่ถ้าไม่มีก็รองลงมาไม่มีอีกก็ชาวบ้านตาดำๆนั่นแหละก็ไม่มีล่ะอาจารย์แต่ว่าติดดินไงพอลงไปถึงในหลุมนั้นผ้าถุงอะไรติดดินชุดถึงไม่ลงสักทีให้เขาเอื้อมมือส่งครึ่งทางก็ยังดีเอื้อมมือก็ยังดีนี่นบีเรากล่าวในหะดีษว่ามายัดคนอาวามที่โชคดีเป็นมายัดที่มือคนอาลิมได้สัมผัสเขาเมื่อได้สัมผัสเขาบาปของเขาจะร่วงเหมือนใบไม้เลยปุ๊บ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 นั่นแหละแต่ด้วยความที่เราไม่ค่อยเข้าใจนะเราก็ได้ทั้งเป็นว่าอันนั้นฮุกมมักรูฮ์ได้แต่ไม่ดีฮุกมมักรูฮ์ธรรมะทำไมถึงศาสนาจะฮุกมมักรูฮ์ในการเขียนชื่อนั้นจะบ่งบอกว่าลูกหลานมันขี้เกียจไปเสียหรอกลูกหลานขี้เกียจไปเยี่ยมได้ถูกต้องถ้าไปบ่อยหาลืมไหมนั่นแหละนั่นคือที่ตอบนี่คือกูโบคนธรรมดานะคนธรรมดาถ้ากวลียุลลอฮ์อัลิมอุลามะมุจตะฮิดอันนั้นไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นบุคคลสาธารณะคนมาต่างถิ่นเขาก็อยากจะดูไงอันนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าคนอาวามนี่มักรู้เขียนชื่อนั่นคนธรรมดาอะไรนะไม่ได้เกี่ยว
อันนั้นไม่ได้เกี่ยวบอกว่ามันจะตายหลายคนไงโอ้ยไม่มีฝากคนคันรถกันถือปฏิบัติโอ้ไม่ใช่เลยอันนั้นเข้าใจผิดแล้วไม่มีไม่มีเวลาพาคนตายคุณก็จะให้พาคนละอันไม่ไม่มีไม่มีแบบนั้นไม่มีใช่ใช่แบบนั้นมากกว่ามั่งแบบนั้นมากกว่ามั่งแล้วที่เขาปั้นดินจุกินให้มันยัดจุกินแล้วไปวางไอ้ไอ้ไอ้นั่นสุนะไม่ใช่จูบก็จะอ่านซูร์เข้าไปเป่าเข้าไปไอ้นั่นสุนัขแล้วถ้าว่าให้จบเดี๋ยวจะมีดูอาอะไรได้ไม่ใช่แล้วเขาไม่ใช่ให้จูบเขาให้อ่านซูร์แล้วก็เป่าเข้าไปใช่ว่าก็ปวดหน้าในการที่ปฏิบัติก็ปวดหน้าที่ก็มีก็ที่ก็อ่านหวานเข้าใจมันไม่ใช่จูบไม่ได้ไม่ใช่จูบไม่ได้เขาอ่านอัลัมนัสรออะไรก็เป่าแล้วก็ไปวางไว้ไม่ใช่จูบไปวางที่เท้าเลยวางก็3ก้อนที่หัวที่เอวแล้วก็ที่เท้าไม่ใช่จูบคือนั่นแหละเพราะว่าก็แก้อาจารย์ที่ผูกนั้นแก้ที่ผูกแล้วก็เปิดหน้าแล้วก็เอาดินไปจูบแล้วก็เป็นหน้าตาอันนั้นไม่มีนะแค่ทำเองอันนั้นไม่มีอันไม่มีแบบนั้นอันนั้นทำเองถามก็จะเอาไว้ทำเท้าหมดเลยเดี๋ยวมันต้องเปิดให้การเวลาที่เราเป็นกุมารไม่จำเป็นต้องเปิดให้เปิดก่อนที่เราจะกลับปั้นนะเราจะกลับปั้นแล้วก็เรียกบรรดาเครือญาติมาดูพอกลับปั้นเสร็จไม่ต้องเปิดแล้วไม่ต้องเปิดหน้าแล้วแต่สามารถดึงเชือกให้คลายได้แค่ดึงเชือกให้คลายเท่านั้นเองแต่ไม่ต้องเปิดแล้วเวลาอาบน้ำมายาอย่าไปอาบบนคนถ้ามายาตมีนาจิสอาบบนคนจะหุกมฮารามถ้ามายาตไม่มีนาจิสจะหุกมมักรูมายาตเขาให้อาบบนแคร่หรือบนอะไรก็ตามที่ไม่ใช่คนนี่ทำเป็นรักไม่เข้าเรื่องนั่นแหละถ้าเป็นรักเวลาโต๊ะส่งปอนอนี่แต่ถ้าเป็นรักโต๊ะแต่ว่าอัลลอฮุอักบัรฮะก็ใช่ลำนักล่ะคนก็อัลลอฮ์ในฟอร์มาซาเอลก็บอกในบุกยาตุตุลาบก็บอกในซาบิลายก็บอกว่าไม่ให้อาบบนคนใช่มันหมายถึงอะไรกันดินสามก้อนมันลงบ่งบอกเป็นอะไรครับไม่เขาอุลามะให้เขาอ่านอัลัมนัสรอให้อัลลอฮ์เปิดอกเปิดทั้งตัวเวลามุกานักกิจถามนั่นแหละให้มีความรู้สึกตอบได้อัลัมนัสรอมาเป็นดูอาเปิดอกนั้นครับใช่นั่นไงอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้นั่นนะที่มาแต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราไม่ได้ทำมันบาปไม่ได้เกี่ยวไอ้ที่เป็นรูกลก็คือแค่ฝังหรอกไอ้ส่วนไอ้ที่สามก้อนมันสุนัขแล้วก็รดน้ำพอฝังเสร็จแล้วก็คือรดน้ำอันนั้นก็สุนัขเหมือนกันซึ่งจะมีดุอากรรมกล่าวว่าบารดัลลอฮ์จะมีดูอาบนนั้นจนกระทั่งว่าจะอะไรจันนัตมัสวะก็คือรถไม่ถึงขอวิงวอนกับอัลลอฮ์ให้พระองค์สร้างกูโบของเจ้านี่เป็นสถานที่อยู่ที่เย็นฉ่ำ
และปลายทางการอยู่ของเจ้าก็คือสวรรค์ของพระองค์นั่นแหละนั่นแหละทีนี้ใครอยากจะรู้อะไรอีกไหมนี่อันนี้อีก2นาทีแล้วหลังรุ่นน้ำร้อนไหมนั่นใครถอดแล้วก็ไม่รู้เสียบใหม่กดใหม่ดิอาจารย์ลูกศิษย์ที่ดูอยู่บอกว่าจะไปดูหน้าอาจารย์เอาเหล่าอันเองอาจารย์ให้ดูไม่แสดงว่าไอ้นี่เพิ่งดูลูกศิษย์ถ้าลูกศิษย์จริงดูอาจารย์หน้าเบื่อแล้วดูทุกคืนแหละอัลลอฮฺอักบัรไม่ต้องดูในไลฟ์สดนี่ดูในไลฟ์สดผู้หญิงน่าจะเป็นแม่ม่ายด้วยอ้าวลาวใครจะถามอะไรอีกอาจารย์บางทีบอกว่าให้ดูอ่านทวนดูอาที่รดน้ำมูลกูโบให้หน่อยแล้วก็จะได้บันทึกเสียงอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวไปให้ที่บ้านไถกระถางเลยจ้าไอ้จ้าไถกระถางเลยนั้นจริงๆแล้วดูอาที่สำคัญไอ้ดูอานั้นสำคัญกับคนตายไม่ใช่สำคัญกับตัวเราดูอาที่สำคัญกับตัวเรานั้นดูอาที่ป้องกันชัยตอนมาหลอกตอนที่วิญญาณกำลังจะออกดูอานั้นสำคัญกับเราเพราะว่าแซตานนั้นมันรอมันตอนที่เราเป็นนี่มันก็รอจังหวะจะหลอดทุกเวลาอยู่แล้วในละหมาดมันก็เข้าไปแซมอะไรต้องเข้าไปแซมหมดยิ่งพอเราใกล้จะตายมันมาทันทีดูอานั่นแหละที่สมควรที่เราจะต้องใช้แค่อ่านทุกครั้งหลังละหมาด1ครั้งร็อบบานาวะฮับลานามิลลาดุนกะเราะห์มะตันอินนะกะอันตัลวะฮาบครั้งเดียวหลังซุฮรีครั้งเดียวหลังอัสรีครั้งเดียวหลังมักริบครั้งเดียวหลังอิชาครั้งเดียวหลังซุบฮีเท่านั้นเองจุดดีว่าหรออ๋อเอาอย่างนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมพามาแจกเลยอาจจะให้เป็นคู่เลยดูอาป้องกันชัยฏอนตอนจะตายกับดูอาย่อสะพานซีรอตจากสะพานซีรอตยาว 3,000 กิโลถูกย่อให้เหลือแค่4ศอกอันนั้นน่ะดูอานั้นน่ะสำคัญกับเราดูอาที่ถูกย่อสะพานซีรอตก็คืออัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละอิลาฮุมวาฮิดันวะร็อบบันชาฮิดาลามะบูดะซิวาฮูวะนะห์นุละฮูมุสลิมูนอ่านครั้งเดียวเหมือนกันหลังละหมาดเหมือนกันแล้ววันอาคิเราะห์สำหรับคนอื่นนั้นโดนยาวเป็นปีๆแต่เราแค่4ศอกเท่านั้นเองอัลเลาะห์จะย่อให้กับเราเหลือแค่4ศอกก็วาเดียว4ศอกดูอาแบบนั้นแหละที่สำคัญกว่าเราให้เรามาอ่านมาใช้เดี๋ยวเอาสองดูอานั้นก่อนเดี๋ยวดูอาอื่นค่อยว่าค่อยทยอยนะนี่บอกบจะสอนให้จำได้ยังไงบอกบเป็นอิหม่ามละหมาดซุรีแต่ยากแรกลุกขึ้นเฉยเลยทำไมนั่งเดี๋ยวจะกลับไปทำให้สองดูอานั้นให้อ่านหลังละหมาดซุฮรีหนึ่งครั้งอัสรีหนึ่งครั้งนั่นสำคัญนะดูอานั้นยิ่งพอกระตอนใกล้ตายนี่ไอ้นั้นช่วงที่อันตรายที่สุด
ไหนหิวไหนกระหายทีนี้ทีนี้ใครจะถามอะไรอีกนั่นแหละละหมาดตามอิหม่ามนี่เป็นคนคลาสสิกเราเป็นมามุงครับเราละหมาดตามอิหม่ามคนปาซิกแต่อะกีดะห์เขาถูกนะแต่ปาซิกละหมาดเราซอฮ์แต่อัลลอฮ์ไม่ตอบรับฟาดิละห์ญะมาอะห์ไม่ได้แค่ซอฮ์ละหมาดใช้ได้ใช้ได้นะยังอีก11นาทีก็แสดงว่าน่าจะได้แล้วอะไรนะอาจารย์ก็ผมจะถามเลยใกล้ใจว่านิกาแล้วเรียกว่านิกาเกิดทางนิกาแล้วปล่อยนี่อะไรยังไงนิกาแก้ขัดยังไงนิกาเป็นไงบ้างอย่างนั้นอะไรวันนิกาปล่อยนิกาแก้ขัดไม่เข้าใจเว้ยไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งดูใจแล้วทีนี้จะดีนาก็ไม่ได้นิกาแล้วก็ผมเดินนี่ใช่บ้านข้างก็คือจะได้ว่าอยากันตรงนั้นคือถ้ามีรูกลมสาระครบมากอซอถ้ามีรูกลมสาระครบมากอซอเพียงแต่ว่าจะหุกลมมาครบด้วยสาเหตุว่าในคุตบะห์นั้นอินนัลลอฮะลายุฮิบบุซซาวากีนวะลัซซาวากาตแท้จริงพระองค์อัลลอฮ์เนี่ยไม่รักเลยเกลียดไอ้ประเภทนักชิมนั่นแสดงว่านักชิมแล้วเจอระหว่างท่านชิมก่อนแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมล่ะนั่นแหละนั่นแหละอัลลอฮก็อันนี้ที่ว่าผู้นำในมัชชิมิกมันทำก็มาดีที่ว่านะเราไปตามมันได้ไหมมักโครมันเป็นที่มันเราตามที่เราทำนั่นแหละฮุกมักโครมักโครทำไมตามที่ว่ากับมักโครใช่ตามนะซอกแต่ฮุกมักโครน้ำเสียนะรอเลยไหมนะรอแล้วไม่ต้องเก็บคนนั่นโอเคกันนะนั่นถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวจะเอาสองดูอานั่นนะมาให้คนละใบนะไม่กี่คนที่จะเอาจะได้แต่เอกสารถูกว่าอะพูดในเฟซด้วยก็ได้เอาคนที่มีโทรศัพท์ไม่ต้องเอาแล้วเอาคนที่นั่นอ๋อได้ใช้เอกสารใช้เอกสารมาได้ไม่ได้ใช้ไปต่อกันยายบอกมาทางข้างที่เป็นที่ฐานเลยเอาไปทางที่เป็นไปทางที่เป็นงั้นแสดงว่าวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะให้ทุกคนพาความจำกลับไปบ้างมีความจำที่ดีให้มีมะริฟัตอย่างชัดเจนแล้วก็ยึดตามแนวทางอะลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ที่มีความต่อเนื่องมาพันกว่าปีอย่ามาถูกหลอกระหว่างทางมีอะไรก็จำไว้อะไรที่แปลกๆจดไว้เลยแล้วก็มาถามอย่าหัดเป็นคนหูเบาไปฟังแม่คนไม่เอาเรื่องเอาราวกิตาบเรามาเคยเห็นมันสอนมันไม่เคยเรียนศาสนามาหลอกเราได้ไม่เอา
สุดท้ายนี้ขอให้อายุมั่นขวัญยืนริสกีมากมายและก็มีบุญล้านที่ใช้ได้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์วัลลอฮุอะลัมกินกาแฟได้ขนมก็มีขนมมันกายจำกี่ตัวกายฮะจำเด่นใช่ไหมนั่นแหละอะไรนะนานแล้วหรอเดี๋ยวไม่นานก็สงสัยต้องเปลี่ยนประตูแล้ว